กราบถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะครับเจริญพรกัลยาณมิตรลูกพระธรรมหลานหลวงปู่หลานคุณยายและท่านสาธุชนที่รับชมผ่านซูมทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกนะกลับมาพบกับรายการมีเรื่องมาเล่ากับหลวงพี่สนิทวงศ์ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 17:00 นโดยประมาณและรีลันในเวลา 21:00 นถึง 22:00 นนะเราก็มาเจอพบปะกันเป็นการปฏิสันถารทุกท่านในช่วงเย็นๆแล้วก็ส่งทุกท่านเข้านอนด้วยใจใสๆในช่วงค่ำๆรวมทั้งทุกท่านสามารถรับชมผ่าน YouTube ทบทวนได้ช่องดัมมะเมดิเทชันหรือ DMC ตามอัธยาศัยวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่15พฤศจิกายนเป็น EP ที่150นะตั้งแต่ EP นี้ไปก็ขออนุญาตว่าไม่ตั้งชื่อหัวข้อแล้วกันเพราะว่าบางทีพอตั้งไปแล้วปุ๊บสถานการณ์เปลี่ยนต้องเปลี่ยนเรื่องราวที่จะพูดแล้วก็มาโยงเข้ากับเรื่องที่จะพูดบางทีก็งงๆนิดหน่อยเอาเป็นว่ามีเรื่องอะไรมาเล่าก็จะมาเล่าให้ฟังเนาะแล้วก็เป็นเรื่องดีๆเป็นเรื่องใจใสๆ15พฤศจิกายนนั่นหมายถึงว่าเราผ่านเดือนพฤศจิกายนเดือน11มาได้15วันครึ่งเดือนแล้วนะครึ่งเดือนแล้วเหลือเวลาในปีนี้ในการสร้างบารมีแค่45วันเท่านั้นเองนะแป๊บเดียวมากเลยนะจะผ่านพ้นปี2564ไปแล้วเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนจริงๆเลยนะเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเวลาและวารีไม่รอใครเนาะเราทบทวนบุญกันได้แล้วนะปิดงบบุญชีวิตแล้วทบทวนว่าที่ผ่านมาความดีความไม่ดีบุญบาปอะไรมากกว่ากันลิสต์ได้แล้วเนาะลิสต์ได้แล้วจะได้รู้ว่าโอในช่วงการสร้างบารมีปี2564เป็นยังไงบ้างเอาไว้3ประเด็นก็ได้1บุญบาปเป็นยังไงบ้าง2นะเรื่องบุญบาปดีไม่ดีเนาะสกอร์ความดีกับสกอร์ไม่ดีถ้าบริษัทต่างๆเขาเป็นงบดุลบัญชีใช่ไหมรายรับรายจ่ายของเราเอาเรื่องบุญบาปนะสกอร์ความดีกับความไม่ดีมาดูมาเทียบกันนี่ประเด็นที่1 นะประเด็นที่2ปีนี้เราแก้ไขนิสัยอะไรได้บ้างสักเรื่องก็ยังดีนะเช่นใจเย็นมากขึ้นขยันมากขึ้นนะหรือว่าให้อภัยได้ดีขึ้นนะหรือช่วยเหลือคนอื่นได้มากขึ้นแล้วแต่เลยอัธยาศัยเอานิสัยดีๆมันจะได้ติดข้ามภพข้ามชาติอันนี้สำคัญนะนิสัยกับความรู้นี่ติดนิสัยติดดีกว่าความรู้นะเพราะว่าพอเกิดมาเนี่ยต่อให้ฉลาดในภพชาติก่อนหน้านี้ฉลาดแค่ไหนก็ตามจะเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นวิศวกรเป็นคุณหมอเป็นนักปราชญ์ทั้งหลายเกิดมาใหม่ความไม่รู้มันครอบใหม่นะเกิดใหม่ปุ๊บความไม่รู้ครอบทันทีนะเกิดมาเป็นมนุษย์อ่ะมันจะงงมึนๆน่ะเคี้ยวข้าวแม่ก็ต้องสอนพูดแม่ก็ต้องสอนดื่มน้ำแม่ก็ต้องสอนคือยิ่งศึกษาก็จะรู้สึกว่าโอ้โหเกิดมาก็โง่เลยอ่ะแม่สอนทุกอย่างพ่อแม่สอนทุกอย่างเลยหมู่ญาติปู่ย่าตายายสอนหมดทุกอย่างเลยต่อให้ฉลาดแค่ไหนมียีนฉลาดในตัวแค่ไหนเนาะเกิดมาปุ๊บเป็นไงเดินก็ไม่ได้คลานนะต้องคลานพลิกตัวยังไม่ได้เลยใครที่เป็นพ่อเป็นแม่เนาะยังบอกพลิกตัวยังต้องให้พ่อแม่สอนพลิกตัวเลยนึกแล้วสะเทือนใจสะท้อนใจเนาะโอ้เกิดมาแล้วโง่ล่ะเกิดมาแล้วไม่ได้ฉลาดนะฉะนั้นเราเกิดมาพร้อมกับความไม่รู้แต่นิสัยดีๆมันจะติดข้ามภพข้ามชาติถ้าเป็นคนอารมณ์ดีติดนิสัยข้ามชาติเกิดมาเด็กคนนั้นก็จะมีอารมณ์ดีหัวเราะเคยเห็นคลิปนะเด็กๆอ่ะแค่พ่อฉีกกระดาษมันก็ขำแล้วอ่ะง่ายดีไหมชีวิตดูแบบสบายจังเลยอ่ะแค่พ่อฉีดกระดาษให้ดูก็ขำแล้วเสียงฉีดกระดาษก็สร้างความร่มรื่นเห็นไหมเด็กไม่คิดอะไรมากฉะนั้น
นะ1คือใกล้ปีใหม่แล้วนะใกล้สิ้นปีแล้ว1บุญบาปทบทวนนะสกอร์ความดีความไม่ดีของเราทบทวนกันเอง2นิสัยมันจะติดข้ามภพข้ามชาติเลยทำซ้ำๆย้ำๆไว้เนาะติดเป็นนิสัยเป็นบุญบารมีเป็นวาสนาของเราติดเป็นนิสัยไปฝึกนิสัยดีๆอะไรบ้าง3นั่งสมาธิเป็นไงบ้างเช่นนั่งได้นานขึ้นมีความสุขมากขึ้นทิ้งได้เร็วขึ้นอารมณ์สบายได้เร็วขึ้นสว่างมากขึ้นสกอร์จดของเราไว้นะจดของเราไว้อย่างน้อย3เรื่องราวส่วนท่านใดจะพัฒนาอย่างอื่นก็ตามอัธยาศัยเลยแต่อย่างน้อยได้3ข้อนี้แล้วนะวันนี้ทักทายทุกท่าน28,673,600 กว่าเซลล์ที่เข้ามาร่วมสร้างบารมีกัน100กว่าห้องประมาณ 3,000 กว่าท่านนะที่ยอดพีคตอนนี้ยอดพีคตอนนี้มีวัดพระธรรมกายต่างประเทศมีกัวลาลัมเปอร์แล้วก็วัดพระธรรมกายอิตาลีเนาะเอเชียแล้วก็ยุโรปเนาะยุโรปโอเชียเนียแล้วก็เหนือใต้กลางออกตกวันนี้คงทำกิจกรรมกันนะทำน่าจะเริ่มจัดกฐินพระป่ากันเนาะบางที่ก็เป็นพระป่าบริวารกฐินก็โมทนาทุกท่านห้องซูมส่วนกลางโยมคุณยายเชงเนาะโยมสุนันโมทนาโยมพี่ฟ้าวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษมาพร้อมกับบ้านกัลยาณมิตรเลยอังกฤษเห็นได้ข่าวว่าควีนอลิซาเบธไม่ได้ออกงานเนาะอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพโยมพี่ดาวพัคนาจากแคลิฟอร์เนียเนาะโยมอาทัยชนกโยมประภัยพรจากบ้านกลวดนะโยมสาธิตภูธร9โยมปรีดานุพรัตน์จากเจแปนไอจีเนาะวันนี้น้องแมมมอสมากับเจ๊ไอรินเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับให้เป็นเด็กเก่งและดีมีความสุขเอาคุณแม่มาด้วยเนาะมาครบ3เลยมาครบทีมเลยโยมลำพาพันธ์โมทนาบุญโยมนัตตนันเอเกชุนนอร์เวย์ยุโรปเนาะโยมแหม่มโยมแม่สุคนจากยะลาโยมพี่สุวรรณาจากสวีเดนสต็อกโฮล์มสแกนดิเนเวียมาพร้อมน้องแดเนียลด้วยให้น้องมีส่วนแห่งบุญกับคุณแม่ทุกๆบุญเลยเนาะโยมแอะจากคานากาวะเจแปนโยมแม่ชีสมบูรณ์จากคลองหลวงโยมปรียพรจากนอร์เวย์เนาะโยมปิยพรสุพัญญาจากนอร์เวย์โยมวนิสาจากเดนมาร์กโยมสกุลทิพย์จากเชียงใหม่โยมพรมทรัพย์โมตนาฮะศูนย์ปฏิบัติธรรมอบรมเยาวชนวังเจ้าเนาะพระอาจารย์อำนาจโยมนิสการโมตนาใจคุณครูติ๊กจากฉะเชิงเทรานะโยมณัฐนันจากเอกชุนเนาะอ๋อมี2จอนะวันนี้โยมละออจากสตูลโยมอังตันจากสิงคโปร์โยมวิมลจากสงขลาโยมวัฒนาจากสงขลาโมทนาจากโยมจันเพ็ญจากภูธร1จากสาธุปการฮะโมทนาบุญโยมธนทัศน์จากจันทบุรีโยมสุธาทิพย์จากนครสวรรค์โยมลุงอะไรเอ่ยลุงเหลื่อมเหรอฮะฮะกไก่ก็ลุงเกลื่อมเนาะลุงเกลื่อมจากสตูลเนาะสตูลโยมป้าปุนทองอินจากโยมป้าปุนทองอินฟรุตนะจากออสเตรียยุโรปโมตนาโยมคุณยายกอบจากสตูลอ๋อโยมมาลงกรโมตนาโยมพี่ตวงโยมนิวโยมนีน่าเนาะโยมนีน่าโมชิโยมสุพรรณสาจากสวิตเซอร์แลนด์ยุโรปเนาะโยมพี่มนพันจากนอ7โยมการจากยะลาโมทนาจ้ะโยมตักลาดกับบังโยมศิลาพรโยมจัญญาแย้มสุขเนาะโยมจันโยมพี่จัญญาจากกัวโยมพี่เป็นจัญญาคัวบาร่าจากโตเกียวญี่ปุ่นนะโมทนาโยมทองจากน16ป้ามะลิมาด้วยโมทนาจ้ะโยมทันสมรโมทนาโยมละไมจากปทุมธานีเนาะโยมนวรัตน์จากน8โอเคอ่ะอนุโมทนาในห้องแชทมีอะไรไหมในห้องแชทโยมพี่ดาวพัคนางเนาะโยมน้องแมมมอสสวัสดีครับโยมพี่ดาวโยมพือพันษาโยมนิสการสุพัญญาเนาะโยมสาธิตโมทนาบุญเมื่อวาน
อ๋อโยมสาธิตเมื่อวานไปทอดกฐินวัดปากน้ำมาด้วยอมุนเราฝากด้วยโอ้สาธุนะโยมนัทนันโยมนัทนันจากเอกชนฮะโยมการมุตนาบุญขอบคุณมากปลื้มทุกวันเลยโยมประภัยพรกับนมัสการเมื่อวานไปทำบุญกฐินที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมบุรีรัมย์เอาบุญมาฝากพระอาจารย์และโยมทั่วโลกด้วยสาธุจ้ะโยมพี่จัญญาจากญี่ปุ่นเนาะโยมพี่ฟ้าวัดแต่ทอดกฐินวัดแมนเชสเตอร์เมื่อวานสาธุชนนั่นล้นโบสถ์บรรยากาศสดใสยอดเยี่ยมมากอนุโมทนาบุญทั่วโลกเลยสาธุดีจังเลยโยมทองจากโมทนาโยมทองโยมจันโยมธนทัศน์จากจันทบุรีโมทนาบุญใจใสใสใจสบายสบายก็เดี๋ยวนั่งสมาธิกันเลยฮะตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบายให้สังเกตให้ดีนะว่าได้ทำตามนี้หรือเปล่าหลับตาเบาเบาพอสบายสบายคือหลับอย่าบีบตาอย่าเม้มตาเหมือนปลือตานิดนิดถ้าตรงนี้ได้ตรงอื่นก็ง่ายแล้วพอเราหลับตาเบาเบาสบายสบายกล้ามเนื้อบนใบหน้าก็จะผ่อนคลายมันไม่ตึงไม่เกร็งไม่เครียดก็พลอยทำให้กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายผ่อนคลายไปด้วยไปทั้งเนื้อทั้งตัวบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือลำตัวขาถึงปลายนิ้วเท้ามันจะผ่อนคลายไปทั้งหมดทั้งเนื้อทั้งตัวเมื่อเริ่มต้นได้ถูกต้องที่การหลับตานี่สำคัญนะลูกนะเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าฟังผ่านเพราะได้ยินทุกวันทุกครั้งทุกอาทิตย์เราเลยมองข้ามไปมันก็ทำให้เสียเวลาในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งเวลายิ่งมีน้อยอยู่แล้วและความตายไม่มีนิมิตหมายเพราะนั้นทำให้มันถูกหลักวิชาซะจะได้เข้าถึงเร็วๆจะได้เป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราเราจะได้อบอุ่นใจมั่นใจสุขใจและงานอะไรที่เกี่ยวกับการสร้างบารมีเราจะได้ทำกันต่อไปอย่างมีความสุขแล้วก็สนุกกับการสร้างบารมีเพราะนั้นเริ่มต้นต้องให้ถูกต้องนะลูกนะแล้วก็รวมใจมาไว้กลางท้องกลางกายของเราคือทำความรู้สึกวันในกลางท้องเรานะมีดวงใสใสมีดวงใสใสใสเหมือนกับเพชรเหมือนกระจกคันช่องส่องเงาหน้าบ้างเหมือนหน้าบ้างกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์ที่เจริญในแล้วเป็นอย่างดีแล้วก็เนื้อให้ต่อเนื่องกันไปอย่างสบายสบายจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้ประคองใจไป
ให้ใจอยู่กับบริกรรมทั้งสองมันจะได้ไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเพราะนั้นฝึกกันไปนะลูกนะเวลาที่เหลืออยู่นี้ลูกก็ประคับประคองใจไปฝึกไปให้หยุดนิ่งๆอย่างเบาๆสบายๆตามที่ได้แนะนำมาตั้งแต่เบื้องต้นนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆสัพเพพุทธาปรัปปตาปเจกานัญญยังพลังอรหันตานัญญเตเจนระคังปันธามิสัพพโสเตทรัตถาสุขิตาวิรุณหาพุทธาสาสเนปรโรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัจจาโสทีภะวันตุเตสาธุบทสวยสง่ามดูดีคำพีเล่มสูงเรียงรายกันไปเป็นแนวดูสวยงามยอดเสามงคลลายบัวชูตั้งอยู่ในสนามโบสถ์นี้ช่างมีความงามยิ่งกว่าสวนเพราะเรามีบุญยิ่งใหญ่มีหัวใจมุ่งสู่จุดหมายบุญพิเศษอยู่ใกล้ๆเป้าหมายทุ่มไปไม่เกรงแม้เราอาจจะต้องเจอกับเรื่องร้ายมาคอยข่มเหงใจครื้นเครงทุ่มทั้งตัวรวมกันสถาปนาดินแดนรวมทรงจะชูพระพุทธธรรมให้เป็นแหล่งพักใจหมู่ชนมีหลักพักพิงเป็นสิ่งสร้างบุญสดใสและถึงธรรมะภายในที่โบกของฉันแม้มนุษย์เทวาจะมาร่วมกันเท่าไรก็จะคงสงบใสและสุขพร้อมทั้งกายและใจใต้ร่มไตรปิฎกยกใจเด่นสว่างและหยุดนิ่งเข้ากลางที่โบสถ์หลังนี้โบสถ์สวยสง่ามดูดีคำพีเล่มสูงรวมเรียงรายกันไปเป็นแนวดูสวยงามยอดเสามงคลลายบัวชูตั้งอยู่ในสนามโบสถ์นี้ช่างมีความงามยิ่งกว่าสวนโบสถ์ไตรปิฎกนี้งามยิ่งกว่าสวนนานๆฟังทีชื่นใจเนาะบุญจากโบสถ์พระไตรปิฎกนะนี่แหละเป็นที่ประดิษฐานพระประธานประจำวัดของทุกวัดเลยเป็นพุทธาวาสเนาะ
เป็นพุทธาวาสเป็นที่ประดิษฐานของพระประธานของทุกๆวัดเหมือนจำลองพระนิพพานลงมาเลยนะเหมือนจำลองพระนิพพานลงมาฉะนั้นไปตรงไหนไปที่โบสถ์วัดไหนก็ตามต้องให้ความเคารพนะให้ความเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคารพในสถานที่นะแล้วก็ส่วนโบสถ์พระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายนะจะได้เห็นชัดๆว่าธรรมกายโยอหังอิติปินะตถาคตคือธรรมกายเนาะแล้วก็ชื่อว่าธรรมกายก็เป็นชื่อของตถาคตนะนอกจากทำเป็นรูปพระไตรปิฎกแล้วมีการไฮไลท์ไว้ด้วยนะไฮไลท์ไว้ด้วยช่วงนี้ยังไม่มีโอกาสมาดูโบสถ์พระไตรปิฎกก็เข้าไปในเว็บไซต์ได้นะที่เผยแพร่ทางสื่อสารองค์กรก็จะเป็นโบสถ์พระไตรปิฎกแบบ360องศาไม่ต้องมีแว่นก็เข้าไปได้นะแต่ถ้ามีแว่นก็จะเหมือนแบบปุ๊บเข้าไปเลยนะไปนั่งอ่านชื่อเจ้าของบุญที่จารึกไว้ที่เสาโบสถ์ก็ได้นะไปได้ไปได้อ่ะกำลังใจใสๆอยู่พอดีนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารก่อนเลยนึกท่านได้ใจสบายสบายมองท่านได้ใจสบายสบายรู้สึกอบอุ่นที่ได้อยู่กับท่านแล้วจากนั้นเราก็นึกถึงบุญที่เราสั่งสมมาจากการนั่งสมาธิเป็นประธานกฐินพระป่านั่นแหละให้ใจใสๆเนาะให้บุญนี้ประชุมรวมกันเป็นบุญที่ใสเป็นแก้วใสเป็นเพชรเลยสว่างไม่มีประมาณน้อมถวายบุญนี้แด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารรวมทั้งน้อมถวายบุญนี้แด่หลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อทัตตาชีโวคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุขสำแดงปั้นคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงแล้วก็ปล่อยใจนิ่งๆนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ของเราไปด้วยนะสำหรับข่าวสารวันนี้เนาะวันนี้วันที่15พฤศจิกายนพระอาจารย์ที่เมตตาเป็นประธานได้แก่พระครูปลัดสุวิทย์สุวิชาโพเป็นประธานในพิธีเวียนประทักษิณสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาณพระมหาธรรมกายเจดีย์ออนไลน์ออนซูมนะมาประชุมผู้นำบุญผู้มีบุญมหาเศรษฐีทั่วโลกเลยนะ 18:30 นาทีแล้วก็ซูมไอดอลโอ้วันนี้มาเองเลยวันนี้มาเองเลยพระอาจารย์ภูวิทย์วรธรรมโมนี่พระอาจารย์วัดพุทธเคปทาวประเทศแอฟริกาใต้เดี๋ยวรอดูท่านเนาะมาฟังท่าน 17:00 นซูมไอดอลมาฟังท่านแล้วก็เวลาวันนี้เหลือเวลาอีก4วันเนาะเหลือเวลาอีก4วันกฐินธรรมชัยเนาะเหลือเวลาอีก4วันแสดงว่ากระแสบุญจากพระนิพพานไหลต่อเนื่องมาบุญท่วมฟ้าเลยนะบุญท่วมฟ้าเลยฉะนั้นนึกให้ใจใสๆใจสบายสบายขยายใจเนี่ยให้กว้างขวางไม่มีประมาณจะได้เป็นภาชนะทองรองรับบุญได้เต็มที่7วันก่อนงานบุญใหญ่นะใจใสๆใจสบายสบายนะพระก็จะได้ทำตามพระบรมพุทธานุญาตเนาะรับผ้ากฐินและได้อานิสงส์การรับกฐินนี้ด้วยนะ1ปีมีครั้งเดียว1ปีมีครั้งเดียวในกาลทานนี้ทำได้ภายใน1เดือนเท่านั้นหลังออกพรรษาจำได้ไหมวันตักบาตรเทโวโลหานะจนถึงวันลอยกระทงจำง่ายไหมจำง่ายดีหลังเข้าหลังออกพรรษาวันตักบาตรเทโวโลหานะจนถึงลอยกระทง1ปีมีครั้งเดียวทำได้1เดือน1วัดทำได้1ครั้ง1วัดทำได้1ครั้งแล้วรับผ้ากฐินปกติเนี่ยต้องเย็บตัดย้อมอะไรต่างๆให้ได้เสร็จภายใน1วันเนาะ1หมดเลย1วันแล้ว1วัดรับได้1องค์นะในบรรดาพระทั้งหมดเนี่ยก็ประชุมกันแล้วก็ลงมติว่า1องค์รับได้เนาะแล้วเป็น1บรมพุทธานุญาตถ้าผ้าอื่นเนี่ยนางวิสาขาเนาะผ้าอาบน้ำฝนอย่างนี้ใช่ไหมผ้าอาบน้ำฝนเนี่ยนางวิสาขาขออนุญาตแต่ผ้ากฐินเป็น1บรมพุทธานุญาตของพระพุทธเจ้าเรียกว่ามีความเป็น1มาประชุมรวมกันเป็นกาลทานอย่าได้ขาดมาเอาบุญใหญ่กันนะแล้วก็วันนี้เหลือเวลาอีก16วันนะจะถึง
โครงการบวชบูชาธรรมหาปูชนียาจารย์ถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนะก็ชวนกันบวชกันเยอะๆเดี๋ยวนะมีแชทบ็อกซ์แป๊บหนึ่งมีในแชทด้วยโยมพิฟ้าแล้วโยมณัฐนันบอกว่าน้อมนำบุญน้อมนำบุญทอดกฐินในนามหลวงพ่อธรรมชโยที่ AEC 155วัด4ประเทศทอดวัดเวียนนาวัดแมนเชสเตอร์วัดเนเธอร์แลนด์วัดเกาลูนวัดไทเปวัดเอเกอร์ชุนกล่าวทอดผ้าป่าวัดเยเงเมเมียวเมืองเมเมียวน่าจะเป็นเมียนมาเนาะมาฝากพระอาจารย์และกัลยาณมิตรทั่วโลกอนุโมทนาบุญจ้าโยมอัมพรเอาบุญทอดกฐินวัดป่าอุบลแก้วจังหวัดอุบลวันที่13พฤศจิกายนมาฝากพระอาจารย์และกัลยาณมิตรทั่วโลกอนุโมทนาบุญจ้าโมทนาบุญแล้วใครอยากไปชมนิทรรศการแบบ360องศาก็เข้าไปในแชทบ็อกซ์ได้เนาะนะก่อนจะไปเรื่องอื่นนี่ต้องบอกว่าเห็นนี่หรือเปล่านี่มาแล้ว อนุโมทนาบุญกับกลุ่มแม่บ้านชุมชนอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีจ้าสาธุบอกว่าพระอาจารย์คุยเรื่องแบบว่าลอยกระทงใช่ไหมนี่เอามาให้สวยงามมากเลยมี2แบบนะแบบลีกับแบบกลมๆนะโอ้สวยงามมากโมทนาบุญให้ได้บุญกับหลวงพี่ทุกๆบุญเลยนะโมทนาบุญกับนี่กลุ่มแม่บ้านชุมชนอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีนะอนุโมทนาบุญรวมทั้งอนุโมทนาบุญกับคุณโยมโยมกัลยาณมิตรวนิดาสุริยากุลพาณิชนะและรัตนาปริญญาตเหรอปริญญาตเนาะปริญญาตเนาะที่นำมาส่งให้โมทนาบุญด้วยจ้ะสุดยอดเลยนะได้กระทงมาเรียบร้อยแล้วโมทนาฮะก็เป็นกิจกรรมบุญบันเทิงเนาะที่เราจะได้ทำกิจกรรมกันนะอ้าวตอนนี้ก็เดี๋ยวไปคุยเรื่องบวชกันหน่อยเนาะตอนนี้ก็คือสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องงานบวชเนาะงานบวชที่เคยพูดค้างไว้ให้เป็นข้อคิดกับพวกเราเนาะว่าบวชเนี่ยแม้ทำไมถึงชาวไทยชาวพุทธทั้งหลายถึงได้ปรารภว่าบวชทดแทนคุณบิดามารดาแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสตรงๆนะแต่ก็มีร่องรอยในพระไตรปิฎกในเรื่องราวประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาเยอะแยะมากมายเลยนะที่เนื่องด้วยการบวชทำให้พ่อแม่เนี่ยมีส่วนแห่งบุญนะมีส่วนแห่งบุญอานิสงส์ของการบวชนะผู้บวชได้64กัปใช่ไหมได้64กัปบิดามารดาได้อย่างละครึ่งคือ32กัปหมายถึงว่าในการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยก็จะเกิดในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนานะผู้บวชนะมีอานิสงส์เนี้ยก็จะวนเวียนเกิดเวียนตายและอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอานิสงส์นี้พ่อแม่ได้อย่างละครึ่ง32กัปนะส่วนผู้ชวนบวชอนุโมทนาบุญได้เท่าไหร่16กัปครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งฉะนั้นชวนบวชเยอะๆดีไหมดีนะชวนบวชเยอะๆดีก็สะสมไปจะให้ลูกหลานบวชเองก็ได้ชวนบวช ด้วยก็ได้เนี่ยเราก็สั่งสมไปเรื่อยๆความเข้มข้นในการบังเกิดแล้วอยู่ในร่มเงาบวรพุทธศาสนามันจะได้ต่อเนื่องไปยาวๆดียังไงโดยเฉพาะพ่อแม่นะพ่อแม่บุกลูกบวชนี่ถือได้เป็นญาติพระศาสนาอันนี้เอามาจากประวัติเรื่องว่าพระเจ้าอโศกพอลบเรียกว่าก่อนที่จะได้ครองราชสมบัติก็รบกับพี่กับน้องกับญาติซะจนกระทั่งบอกเลือดท่วมท้องช้างว่างั้นเถอะเลือดตายไปเยอะเลยก็นึกสลดใจนะก็แต่ว่าต้องการปกครองอะเนาะมันก็เป็นเรื่องปกติการเปลี่ยนแผ่นดินสำหรับชาวโลกเนาะสำหรับชาวโลกแต่ก็มีการเปลี่ยนแผ่นดินที่ไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อก็มีนะแต่ของพระเจ้าอโศกใช่ไหมฆ่าไว้เยอะฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าญาติไว้เยอะทำยังไงสำนึกได้เห็นสามเณรเนาะเห็นสามเณรเห็นสามเณร
ที่เดินสงบเสงี่ยมสง่างามมาหลังจากได้บรรลุธรรมแล้วก็โอ้พอเจอสามเณรก็ศรัทธาก็เลยมาศรัทธาพระพุทธศาสนาใช่ไหมแล้วก็สร้างพระเจดีย์นะในคัมภีร์ในพระไตรปิฎกในประวัติศาสตร์บอกว่า 84,000 แต่ว่าพอถามเงี้ยว่าโยมเนี่ยศรัทธาขนาดนี้สร้างขนาดนี้ถือว่าเป็นญาติพระศาสนาหรือยังพระอรหันต์ในยุคนั้นท่านบอกว่าเป็นได้แค่ทายกทายิกาโอ้โหอุปถัมภ์พระทั้งแผ่นดินสร้างเจดีย์ 84,000 องค์นะคตินี้ยังมาที่ภูกามเนาะยังมาที่เมียนมาเนาะถ้าไปเมืองภูกามก็จะมีนี่แหละสร้างเจดีย์ 84,000 องค์เหมือนกันเลยนะเป็นทะเลเจดีย์เลยนะมีโอกาสก็ไปเยี่ยมชมได้เนี่ยของพระเจ้าอโศกก็เหมือนกันแต่ก็เป็นอานิสงส์ทำให้มีประวัติศาสตร์มาจนถึงทุกวันนี้เนาะมีจารึกพระเจ้าอโศกเยอะแยะเลยแต่สมัยนั้นพระอรหันต์บอกว่าสร้างขนาดนี้เป็นได้แค่ทายกทายิกาอุปถากอยู่ใกล้ชิดพระศาสนาถ้าอยากเป็นญาติพระศาสนาทำไงให้กุลบุตรบวชยุคนั้นยังมีภิกษุภิกษุณีอยู่ก็ให้ทั้งเจ้าชายเจ้าหญิงบวชในบวรพุทธศาสนาเลยก็ปลื้มใจนี่ได้ชื่อว่าเป็นญาติพระศาสนาเป็นญาติพระศาสนาดีอย่างไรเมื่อพระสัมมาพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นเจริญรุ่งเรืองณที่แห่งใดเวลาเราลงมาเกิดเราจะไปเกิดเมืองนั้นฮะถ้ายุคนั้นสมมตินะสมมติถ้ายุคนั้นพระพุทธศาสนารุ่งเรืองที่ไหนสักแห่งเราก็จะไปที่นั่นนะเราก็จะไปที่นั่นเช่นสมมติพุทธศาสนายุคต่อไปนะพุทธศาสนาไปรุ่งเรืองที่ยุโรปอย่างนี้เวลาลงมาเกิดรอบใหม่เราไปเล็งไปยุโรปเลยแล้วมีสายบุญกับพระศาสนาเราก็จะไปเกิดตรงนั้นแต่ของพวกเราตอนนี้นะเป็นผู้มีบุญแม้ไปอยู่ตามทวีปต่างๆประเทศต่างๆเป็นไงพระอาจารย์อุตส่าห์ดั้นด้นจากเมืองไทยไปเผยแผ่เพื่อรองรับผู้มีบุญอย่างพวกเราที่อยู่ต่างประเทศนี่ก็มีบุญอย่างหนึ่งนะมีสองอย่างนะหนึ่งคือพุทธศาสนาไปบังเกิดที่ไหนรุ่งเรืองที่ไหนเราจะไปเกิดที่นั่นสองถ้าเราไปเกิดก่อนนะเดี๋ยวพุทธศาสนาจะตามไปเจริญที่นั่นด้วยสายบุญที่เชื่อมกับพุทธศาสนาเนี่ยแหละดีไหมดีๆอย่างเงี้ยเป็นญาติพระศาสนาดีอย่างนี้หรือชวนบวชนะมีอานิสงส์เชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาเราก็จะได้เกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนาเหมือนกันนี้ก็เป็นคติว่าพระเจ้าอโศกก็เลยให้กุลบุตรเลยให้เจ้าชายเจ้าหญิงพระโอรสพระธิดาบวชเป็นภิกษุภิกษุณีนะเพราะว่าจะได้เป็นญาติพระศาสนาอย่างเงี้ยแล้วจริงๆในพระไตรปิฎกมีด้วยนะมีด้วยประมาณว่าลูกชายบวชก็เลยถวายผ้าไตรจีวรให้ลูกชายบวชแต่กฏว่าบุญก็ส่วนบุญบาปก็ส่วนบาปพอถึงจุดหนึ่งพ่อแม่ละโลกเนื่องจากจิตขณะละโลกเป็นจิตที่ไม่ผ่องใสก็ละโลกแล้วไปนรกฮะไปนรกแต่ปรากฏว่าขณะที่ทนทุกข์ทรมานรับกรรมอยู่ในนรกเปลวไฟในนรกเห็นบุญมันได้ช่องพอดีบาปก็บาปเนาะบาปก็กำลังลงโทษอยู่บุญได้ช่องพอดีเห็นเปลวไฟเป็นสีเพลิงนะเป็นสีเปลวเพลิงเหมือนจีวรนึกขึ้นได้ว่าได้ถวายผ้าไตรจีวรกับพระลูกชายแล้วเปลวเพลิงสีเหมือนจีวรบุญได้ช่องช่วยให้ฉุดออกมาจากอบายจากนรกได้นี่ก็เป็นหลักฐานว่าทำไมถึงจะชวนบวชแล้วว่าบวชทดแทนคุณพ่อแม่ก็เพราะอย่างเงี้ยเห็นไหมเคสพระเจ้าอโศกแล้วนะเคสพ่อแม่ไปนรกแล้วเห็นเปลวไฟแล้วนึกถึงแต่ของเราไม่ต้องไปเนาะเราแค่เห็นสีเหลืองๆแล้วก็นึกถึงบุญเนี่ยถวายผ้าไตรจีวรได้แล้วเนาะไม่ต้องไปเทสถึงขนาดไปอบายอย่างนั้นนะนี่สองเคสนะเคสอีกเคสหนึ่งเคสของพระสารีบุตรฮะจริงๆมีเคสของสัมมาเนนด้วยนะเดี๋ยวเตรียมวิดีโอสัมมาเนนไว้นิดนึงก็ได้เคสพระสารีบุตรก็เหมือนกันพระสารีบุตรนะเป็นอัครสาวกที่เป็นเอตัคคะหรือเป็นเลิศทางด้าน
ปัญญาใช่ไหมก็เทศสอนกันทั่วแผ่นดินเลยแต่ปรากฏว่าเนื่องจากโยมแม่เนาะเป็นพราหมณ์มาก่อนก็นับถือพราหมณ์นะเพียรไปลูกชายก็บวชหลายองค์เนาะเป็นพระอรหันต์ก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคกับพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าเสียลูกชายไปเยอะพอพระสารีบุตรจะปรินิพพานก็ถือโอกาสว่าเออครั้งนี้ต้องไปโปรดเทศโปรดโยมมารดาแล้วล่ะนางสาลีนะที่เป็นพระสารีบุตรเลยได้ชื่อว่าสารีบุตรคือบุตรของนางสาลีนั่นแหละพราหมณ์นี่แหละก็เลยต้องไปโปรดนะไปโปรดมารดาไปตอนแรกมารดาก็ยังไม่นั่นเท่าไหร่เนาะแต่ว่าช่วงป่วยปรากฏว่าพรหมรูปพรหมทั้งหลายก็ลงมากราบถวายความเคารพนะกราบลาพระสารีบุตรว่าจะไปจะเพราะว่าจะปรินิพพานแล้วทีนี้มารดาเห็นเนาะว่าโอ้โหขนาดพรหมนะที่เรานับถือยังมาลงถวายความเคารพนะถวายสักการะแด่พระลูกชายเราเลยแสดงว่าพระลูกชายก็ต้องเจ๋งกว่าพรหมที่เรานับถือใช่ไหมถือโอกาสพระสารีบุตรก็เลยได้เทศในที่สุดก็บรรลุธรรมเนาะนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงเห็นไหมว่าเมื่อลูกได้บวชนะก็จะเป็นทางมาแห่งบุญทำให้พ่อแม่ที่ยังไม่มีศรัทธาเกิดศรัทธาจำได้ไหมพ่อแม่ยังไม่มีศรัทธาให้เกิดศรัทธาพ่อแม่ยังไม่มีศีลแห่ให้เกิดทำให้ปลูกศีลนะปลูกศรัทธาปลูกศีลพ่อแม่ยังไม่ได้ทำทานก็ส่งเสริมชักชวนให้ได้ทำทานปลูกทานพ่อแม่ยังไม่ได้ทำภาวนาก็แนะนำให้ภาวนาฉะนั้นพอลูกชายบวชเป็นไงปลูกศรัทธาปลูกศีลปลูกทานและปลูกธรรมเห็นไหมในที่สุดก็โยมแม่ของพระสารีบุตรก็ได้ฟังธรรมแล้วได้บรรลุธรรมนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงว่าลูกชายได้บวชก็จะเป็นการทดแทนคุณนอกจากพ่อแม่ได้บุญกุศลแล้วก็จะเป็นสองก็คือเป็นทางมาแห่งบุญให้พ่อแม่ได้ใกล้วัดใกล้พระใกล้พระศาสนามากขึ้นและที่สำคัญมีโอกาสฟังธรรมเนี่ยประโยชน์ตรงนี้แหละจะเป็นเรียกได้ว่าบวชทดแทนคุณนี่คือร่องรอยข้อมูลดีๆความรู้ดีๆว่าอ้อทำไมถึงบวชแทนคุณพ่อแม่นะบวชเป็นการทดแทนคุณพ่อแม่อย่างนี้นอกจากว่าบวชไปนิพพานแล้วบวชฝึกตัวฝึกนิสัยดีๆแล้วบวชแล้วสร้างบุญให้กับตัวเองเพราะว่าพอทำสมาธิแล้วหมดกิเลสหรือกิเลสเบาบางพอกิเลสเบาบางบุญกุศลก็เกิดบุญตรงนี้นะพระก็เป็นเนื้อนาบุญให้ญาติโยมและเป็นเนื้อนาบุญให้พ่อแม่ด้วยนี่แหละทดแทนคุณเรื่องบุญกุศลแล้วยังชักชวนท่านมาให้เกิดศรัทธาเกิดศีลเกิดทานเกิดธรรมแล้วยังทำให้ท่านได้ฟังธรรมด้วยใกล้ชิดพระศาสนานี่แหละเป็นการแทนคุณที่แท้จริงนะนอกจากนี้เรื่องสามเณรสานุจริงๆเรื่องมันยาวเนาะแต่ว่าเล่าสั้นๆบอกสามเณรสานุเนี่ยจำได้ไหมใครได้ดู10สามเณรไอดอลนะ10สามเณรอรหันต์นะสามเณรสานุบวชแต่วัยเยาว์แล้วมีปัญญาฟังธรรมแล้วทรงจำได้แล้วก็เทศเก่งเหลือเกินเทศจนกระทั่งมนุษย์และเทวดาอะมนุษย์ทั้งหลายมาฟังธรรมแล้วก็ชื่นใจนะชื่นอกชื่นใจก็เป็นที่ถูกอกถูกใจของทั้งญาติโยมนะโยมแม่ในโลกปัจจุบันก็ปลื้มอกปลื้มใจว่าสามเณรเทศเก่งเหลือเกินโยมแม่ก็ได้รับการชื่นชมนะไม่เฉพาะโยมแม่ในปัจจุบันโยมแม่ในอดีตเกิดเป็นยักษินีก็ได้รับการชื่นชมในหมู่โลกทิพย์นะถ้าสมัยนี้ต้องเรียกในโลกเมตาเวิร์สใช่ไหมในหมู่โลกทิพย์ในหมู่แบบที่เป็นภูมิเทวาลุขเทวาทั้งหลายเนี่ยแม่ที่เป็นยักษินีก็ได้รับการชื่นชมให้เกียรติลุกลับโอ้แม่ในอดีตนะที่เป็นยักษินีก็ยังได้อานิสงส์นะปลื้มอกปลื้มใจได้รับเกียรติจากในหมู่บรรดาเทวดาด้วยกันอีกนะแต่ปรากฏว่าสามเณรสานุเป็นไงพอเข้าสู่วัยที่เป็นวัยรุ่นหน่อยฮอร์โมนมันพรุ่งพล่านอยากศึก
อยากศึกนะแม่ที่เป็นมนุษย์ก็ทัดทานแล้วเป็นไงก็ถวายพระตาหารเนาะแล้วก็กล่าวว่าจะทัดทานสามเณรลูกชายปรากฏว่าแม่ที่เป็นยักษินีพอรู้ว่าลูกเนี่ยพระไอ้สามเณรลูกชายนะสามเณรลูกชายจะสึกเป็นไงโอ้แย่แล้วก็เลยมาเข้าสิงแล้วบีบคอด้วยนะมาเข้าสิงแล้วบีบคอด้วยแม่ในยุคปัจจุบันก็ตกใจว่าเออมนุษย์หรือว่ายักษ์ทั้งหลายนี่ปกติไม่ทำร้ายผู้มีศีลนี่นะไม่ทำร้ายผู้มีศีลนี่ยักษินีก็บอกว่าใช่ปกติเนี่ยเราอ่ะไม่ทำร้ายผู้มีศีลมีธรรมนักบวชทั้งหลายหรอกแต่อยากจะฝากบอกสามเณรว่าอย่าสึกนะเออนี่แม่ทั้งในอดีตแม่ทั้งในปัจจุบันช่วยกันใหญ่เลยแสดงว่าบวช ดีไหมดีนะนี่ขนาดแม่ที่เป็นมนุษย์ยังมาต้องมาช่วยทัดทานเลยนะอย่าสึกเลยนี่บวชต่อไปอยู่ละเออนี่ก็เป็นที่มาว่าสามเณรก็มีสติระลึกได้ว่าเออโอ้นี่โดนทัดทานมาอย่างนี้อย่างน้อยก็กลัวตายด้วยเนาะก็เลยตัดสินใจบวชอยู่ต่อนะจากสามเณรก็บำเพ็ญสมณธรรมเทศสอนไปนะครับแม่ในปัจจุบันก็ได้หน้าได้ปลื้มได้บุญเนาะแม่ที่เป็นยักษินีก็ปลื้มด้วยนะได้หน้าได้ปลื้มได้บุญไปด้วยก็เลยนอกจากบวชอยู่ต่อแล้วก็ยังบวชไปเป็นจนกระทั่งเป็นพระแล้วก็บวชไปถึงอายุ120ปีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวร่องรอยว่าเออบวชแล้วเนี่ยแทนคุณบิดามารดานะพ่อแม่ในปัจจุบันก็ได้อานิสงส์งานบวชจากลูกเนาะทั้งในเรื่องฟังธรรมได้เป็นเนื้อนาบุญแล้วได้เป็นที่นะสรรเสริญของบุคคลรอบข้างด้วยแม่ในอดีตที่เป็นยักษินีก็ยังได้อานิสงส์เห็นไหมนี่คือร่องรอยว่าบวชแล้วได้แทนคุณบิดามารดาที่แท้จริงเนี่ยคือสิ่งสำคัญว่าทำไมถึงบวชแทนคุณนะนี่ที่อยากมาเล่าว่าเห็นว่ามีร่องรอยเยอะแยะเลยมีเรื่องราวเยอะแยะเลยที่ยืนยันว่าบวชแทนคุณบิดามารดาได้จริงๆฮะได้จริงๆทั้งในเรื่องของเนี่ยสามเณรสานุเนาะสานุสามเณรเรื่องพระเจ้าอโศกนะที่ลูกได้บวชก็จะเป็นญาติพระศาสนาหรือเรื่องพระสารีบุตรเนาะนี่ลูกบรรลุธรรมก็ได้มาแสดงธรรมได้ฟังธรรมและบรรลุธรรมตามอย่างนี้เป็นต้นนะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เรามาฝากนะอ่ะทีนี้ไปดูบรรยากาศการบวชกันเลยจ้ะการบวชเปิดไปเรื่อยๆเลยนะจะได้อนุโมทนาบุญบวชแล้วก็จะได้รายงานว่าส่งยอดบวชมาที่ไหนแล้วนะตอนนี้ส่งมา59จังหวัดจ้ะสาธุเนาะขันรายนามซะหน่อยกาญจนบุรี83ใบเนาะ83ใบสมัครแล้วอำนาจเจริญ70จ้ะกทม50สาธุสระแก้ว42บุรีรัมย์42ปทุมธานี35จันทบุรี35สุรินทร์33สกลนคร26เลย18พิจิตร17ชลบุรี17สมุทรปราการ16ศรีสะเกษ15กำแพงเพชร14สิงห์บุรี11หนองคาย10ตาก9โอ้โหแต่ละภาพนี่ซาบซึ้งใจเนาะกราบเท้าแม่เลยนะตาก9มหาสารคาม9 101 9นครราชสีมาจังหวัดใหญ่นะ9กระบี่8ชัยนาท8พระนครศรีอยุธยา8นี่ท่านไปชวนกันทุกที่เลยนะทั้งบ้านทั้งนาทั้งสวนนะสระบุรี8ตราด7หนองบัวลำพู7นะไปร้านอาหารก็ไปนะไปทานข้าวเสร็จแวะก็ชวนบวชได้เลยนะหนองบัวลำพู7ลำพูน7ระยอง7ฉะเชิงเทรา7เชียงใหม่7เพชรบุรี6นครพนม6ชุมพร5นนทบุรี5สุพรรณบุรี5ลำปาง5
ประจวบคีรีขันธ์4สุราษฎร์ธานีกาฬสินธุ์4ขอนแก่น4สมุทรสาครสมุทรสงครามอุตรดิตถ์ยะลาภูเก็ตปราจีนอุบลราชธานีอย่างละ3ฮะแล้วต่อไปอย่างละ2ได้แก่ระนองบึงกาฬนครปฐมลพบุรีแม่ฮ่องสอน2นะน่าน1นครนายก1พิษณุโลก1พะเยา1เชียงราย1ชัยภูมิ1ก็เป็นการสตาร์ทที่ดีนะได้ไหมทั้งหมด59จังหวัดแล้วจ้ะนะเรามีอยู่77จังหวัดเนาะอีกบางส่วนยังไม่ได้มาก็เชิญชวนมาชวนสวดไอ้ชวนบวชนะชวนบวชแล้วส่งใบสมัครด้วยอันนี้การ์ดจากกรุงเทพมหานครอนุโมทนาบุญจ้าพิจิตรอนุโมทนาบุญด้วยจากศรีสะเกษอนุโมทนาบุญนี่ทั้งพระอาจารย์สามเณรญาติโยมไปชวนบวชได้หมดเลยนะอุตรดิตถ์อนุโมทนาบุญด้วยสาธุฮะจากไหนเอ่ยสิงห์บุรีอนุโมทนาบุญด้วยสิงห์บุรีได้หลายพระได้หลายที่เลยนะโมทนาบุญนี่จังหวัดตากพยางเดียวแต่ละได้หลายใบแล้วนะอนุโมทนาบุญพระนครศรีอยุธยาโมทนาบุญฮะปทุมธานีสาธุอันนี้ก็ทบทวนโอวาทเนาะการที่เราชวนบวชก็เหมือนกับเราได้รักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ทำให้คนละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสซึ่งบุญกุศลก็จะเกิดขึ้นเยอะแยะเลยแล้วบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะไปปิดประตูอาบายเปิดประตูสวรรค์ดับทุกข์ได้และทำให้มีสุขในปัจจุบันอีกทั้งบุญที่เกิดขึ้นนี้เรายังอุทิศให้ไปให้บรรพบุรุษได้บุญอีกด้วยเรียกว่าปิดประตูอาบายเปิดประตูสวรรค์เลยนะอานิสงส์มากมายก็ไปชวนบวชกันนะอ่ะเดี๋ยวพักฟังเพลงบวชกันหน่อยจ้ะเราพูดชวนก็บวชไปเนี่ยไม่ได้ศูนย์เปล่าเลยโทเดเซโนโทโบโล
say yes ได้หรือก็ไปบอกต่อๆไปได้อีกทั้งผู้บอกนี่จะอยู่ในสายตาของสวรรค์นะจ๊ะพระชาวสวรรค์และเทวดาทั้งหลายตั้งแต่ภูมิเทวาลุกะเทวากาศเทวาเนี่ยอยากจะอยู่ใกล้ผู้ที่มีจิตเป็นกุศลที่ใจชื่นบานเบิกบานอยู่ในบุญตลอดเลยพอเวลาเข้าไปอยู่ใกล้แล้วเขาจะได้อนุโมทนาสาธุการด้วยแต่นั่นที่เราไปเชิญบวชเนี่ยเราไม่ได้ไปตามลำพังเลยจ้ะจะมีเหล่านี้ไปด้วยเพราะนั้นเรามีหน้าที่พูดไปเถิดนี่นะจ๊ะเดี๋ยวภูมิเทวาที่เขาตามเราไปเขาจะไปช่วยด้วยลุกะเทวาอากาศเทวาที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยจะชวนชาวสวรรค์แน่นอนนี่เขาแวบมาแวบไปได้ต้องปลื้มทุกอนุวินาทีนะที่เราทำหน้าที่นะจ๊ะพูดไปด้วยยิ้มไปด้วยด้วยใจที่เบิกบานเลยระหว่างเดินทางไปโอ้เหนื่อยๆอย่าพูดเนาะอย่านึกอย่าคิดด้วยนี่นะเหนื่อยๆยังไม่ได้สักคนอะไรเงี้ยต้องอย่าประพฤตินะต้องปลื้มตลอดอย่างน้อยเราได้พูดสิ่งที่ดีๆกระแสทานบุญได้ผ่านใจเราไปแล้วที่เราพูดไปแล้วนะจ๊ะได้ผ่านไปแล้วแล้วทอดของเราไปฝังอยู่ในใจเขาแล้วเพราะหูก็ปิดไม่ได้รอคอยวันที่จะเจริญงอกงามอยู่ในดวงใจของเขาสักวันนึงก็จะได้ผลดอกออกผลทำให้เขาคิดใหม่ได้คิดดีได้คิดบวชได้คิดชวนอื่นมาบวช ด้วยได้เห็นไหมจะเยอะแยะไปหมดเลยจากสิ่งที่เราพูดไปแล้วเนี่ยจะคิดเด็ดขาดว่าถึงไม่มีเราสักคนออกไปทำหน้าที่ก็คงจะไม่เป็นไรเป็นจ้ะต้องมีเราด้วยอย่างนี้นะจ๊ะมีเราด้วยเนี่ยถ้าไปหลายๆคนเนี่ยมันโอนหนุกหนานบุญมันเทิงมันไม่เคว้งคว้างนะ เราจะได้บุญไปด้วยกันอย่างน้อยก็ไม่ได้คุยอะไรก็หันมามองหน้ากันยิ้มให้กันอย่างนี้ใช่ไหมจ๊ะว่ายังมีแรงใจกันได้นะเพราะนั้นต้องไปด้วยไม่มีเราไม่ได้ต้องมีเรานี่นะจ๊ะคือคิดอย่างนี้นะถึงไม่มีเราสักคนออกไปทำหน้าที่คงไม่เป็นไรแต่หลายคนคิดอย่างนี้การฟื้นฟูพุทธศาสนาเฟื่องฟูเหมือนครั้งพุทธกาลคงเป็นไปได้แค่ความฝันแต่ถ้าคิดแบบครูไม่ใหญ่บอกเมื่อกี้นี้มันไม่ใช่แค่ความฝันแต่เป็นความจริงนะจ๊ะแล้วไม่ใช่จริงสองจริงแต่ว่าจ้าจริงแสนจริงเลยนี่เนาะเขาบอกว่าการทำหน้าที่ของลูกพระธรรมทุกคนนั้นสำคัญมากนั้นใครเป็นลูกพระธรรมต้องทำหน้าที่ตรงนี้จ๊ะเพราะคำว่าพระธรรมนี้ต้องทำแทนพระนี่นะไปช่วยคนบวชนี่นะจ๊ะสาธุนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาด้วยนะพระธรรมธรรมแทนพระนะแล้วก็จะบอกว่าเราถ้าเราไม่ทำก็ไม่เป็นไรสำเร็จอยู่แล้วไม่ได้นะต้องไปเป็นทีมนะต้องสำเร็จกันเป็นทีมเลยแล้วก็ไม่ต้องบ่นนะโอ้ยออกไม่ได้สักทีไม่เป็นไรได้บุญอยู่แล้วนะที่สำคัญอย่างที่ท่านบอกเป็นไงโอ้เทวดาอารักษ์ลงรักษาเลยเห็นไหมสามนุสามเณรสานุนะหรือว่าสานุสามเณรแสดงธรรมนะเทวดาอารักษ์มนุษย์ทั้งหลายยังมาฟังธรรมได้อนุโมทนาบุญเราเหมือนกันออกไปทำหน้าที่หรืออยู่บ้านนี่แหละอยู่บ้านแล้วก็ไลน์บวชไลน์ชวนบวชโทรชวนบวชเป็นไงนี่เทวดาก็ลงรักษาอนุโมทนาบุญแล้วไปดลจิตดลใจให้คนที่เราไปคุยเนี่ยอยากบวช ด้วยนะอยากบวช ด้วยนี่แม้เราไม่บวชเองแต่เราโทรไปคุยเป็นการแสดงธรรมนะแสดงธรรมการบวชเลยนะเนี่ยอานิสงส์การบวชเนี่ยยกตัวอย่างเนี่ยพระเจ้าอโศกนะสร้างเจดีย์ทั้ง 84,000 ยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นญาติพระศาสนานะเป็นได้แค่ทายกทายิกาต้องเอากุลบุตรกุลธิดามาบวชอย่างเงี้ยนะหรืออย่างสามเณรเห็นไหมสานุสามเณรเห็นไหมแม่ในปัจจุบันแม่ในอดีตยังต้องแบบประคับประคองเลยนะบวชสำคัญบวชแล้วลูกพ่อแม่ก็จะได้มีโอกาสแสดงฟังธรรมฟังธรรมเข้าใจธรรมบรรลุธรรมเหมือนกับแม่ของพระสารีบุตรอย่างเงี้ยเราแสดงธรรมไปเราก็ได้บุญแล้วก็ไปชวนบวชก็ยิ่งได้บุญอีกเห็นไหมนะก็ไปหาวิธีการหาวิธีการแล้วแต่เรานะ
อ่ะวันนี้ช่วงท้ายมาอนุโมทนาบุญกฐินต่างประเทศหน่อยจ้ะเตรียมไว้หลายวันแล้วแต่ไม่มีเวลาเนาะได้แก่อนุโมทนาบุญกฐินประจำปีนะเริ่มที่วัดไหนเอ่ยนะเริ่มที่ที่นี่ที่ไหนจ๊ะวัดธรรมกายออสเตรียไหมอ๋อวัดพุทธเวียนนาฮะวัดพุทธเวียนนาประเทศออสเตรียโอ้โลเคชั่นดีจังเลยงดงามมากอนุโมทนาบุญจ้ะพอเปิดไปได้เรื่อยๆเลยนะโมทนาบุญผู้มีบุญทั่วโลกนะแล้วก็ผู้มีบุญวัดพุทธเวียนนาประเทศออสเตรียโอ้บรรยากาศดีมากโมทนาทุกท่านเลยทั้งที่มาเดี่ยวมาคู่มาเป็นหมู่คณะมาเป็นครอบครัวครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายเนาะโอ้บรรยากาศดีจังเลยนะอนุโมทนาบุญทอดกฐินธรรมชัยสร้างทุกสิ่งเพื่อสืบสานและบำรุงพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายณวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษจ้าสาธุจ้ะเมื่อกี้วัดพุทธเวียนนาต่อไปเป็นวัดแมนเชสเตอร์โอ้มุมสวยจังเลยข้างนอกก็สวยข้างในก็สวยวัดแมนน่าไปเยี่ยมจังเลยอนุโมทนาบุญพี่ฟ้าแล้วก็ลูกพระธรรมทั่วโลกลูกพระธรรมที่วัดแมนด้วยนะโอ้สาธุหมู่พระอาจารย์เยอะมากเลยนะโอ้สวยทั้งข้างนอกสวยทั้งในผู้มีบุญที่มาร่วมงานก็หน้าตาสดใสเนาะใสทั้งนอกใสทั้งในเลยต้องโมทนาบุญทุกท่านด้วยอนุโมทนาบุญต่อไปอนุโมทนาบุญกฐินมหากรทานเพื่อสร้างวัดและบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนจ้าอนุโมทนาบุญด้วยไปดูภาพเลยโอ้น่าอยู่น่าไปเยี่ยมเยียนน่าไปปฏิบัติธรรมจังเลยที่สต็อกโฮล์มโอ้เอมีเห็นพิสุวรรณาแวบๆได้นะหน้าตาสว่างสวยเลยโมทนาบุญรูปธรรมทั่วโลกด้วยจ้าแล้วก็รูปธรรมสวีเดนรูปธรรมสต็อกโฮล์มนะได้ข่าวว่าเมืองอื่นในสวีเดนก็ไปร่วมงานด้วยนะอนุโมทนาบุญทุกท่านเลยให้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องทุกประการเนาะดีจังเลยอนุโมทนาบุญกับอนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์ที่สวีเดนด้วยโดยเฉพาะวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มโอ้โหหน้าตาปลื้มอกปลื้มใจเนาะอนุโมทนาบุญด้วยจ้าโอ้นี่พิสุหน้าตาวัยรุ่นวัยเดียวกันเลยกับน้องๆเนี่ยโมทนาบุญจ้านะเพื่อปฏิสังขรณ์โอ้ริ้วขบวนสวยงามมากเลยนะโอ้บรรยากาศดีมีซุ้มด้วยอ๋อซุ้มพระผู้ปราบมารด้วยเนาะโอ้ครูบาอาจารย์จะได้คุ้มครองนะปกปักรักษาและเติมบุญเติมบารมีด้วยอนุโมทนาบุญกับประธานกองกฐินวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มนะโยมแองเจลายคอลเลอร์เหรออันนี้เป็นภาพพี่ฟ้านี่โมทนาจากพี่ฟ้าไปทำบุญที่วัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มด้วยโอ้สาธุต่อไปเลยจ้าอันนี้วัดพระธรรมกายนอร์ทสวีเดนอนุโมทนาโอ้โหนี่สวยจนต้องหยุดดูเลยนะโอ้สุดยอดมาพระอาจารย์วรพงษ์เนาะแล้วก็ทีมงานลูกพระธรรมของนอร์ทสวีเดนเนาะอนุโมทนาพระอาจารย์หน้าตาคุ้นๆเนาะไปหลายวัดกันเลยญาติโยมก็เหมือนกันโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพด้วยนะที่เป็นประธานกฐินของวัดพระธรรมกายนอร์ทสวีเดนของนอร์ทสวีเดนเนี่ยเขาส่งภาพเยาวชนเล็กๆที่จะเป็นต้นกล้าตะวันนะในการเป็นลูกพระธรรมเป็นสืบสายธรรมต่อจากคุณพ่อคุณแม่เนาะมีการทำกฐินเด็กดีวีสตาร์ด้วยนะโมทนาบุญของวัดพระธรรมกายนอร์ทสวีเดนด้วยเห็นเด็กๆแล้วก็ชื่นใจเนาะหมดเวลาแล้วใช่ไหมโอเคนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ามาต่อกันใหม่เนาะโอ้ปลื้มใจมากวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะอย่าลืมนะกฐินแล้วก็ชวนบวชกันเยอะๆวันนี้ฝากไว้เท่านี้กราบถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะครับเจริญพรกัลยาณมิตรลูกพระธรรมทั่วโลกนะAll conflicts and differences, it's time for everyone.
change the world. Smile.